ดังกิ้งสโมสรของไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของเอเชียนะครับผมรู้กันไหมครับลองคอมเมนต์ไทยกันเข้ามาได้นะครับก่อนที่จะมาฟังกันนะครับลองคอมเมนต์ไทยกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับก็ AFC นะครับหรือสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับก็ได้ประกาศอันดับแรงกิ้งสโมสรของเอเชียล่าสุดนะครับประจำเดือนธันวาคม2019ออกมาแล้วนะครับ ก็สรุปว่าอันดับสโมสรหนงไทยนะครับก็มีการขยับนะครับจากอันดับ8นะครับแซง UAE นะครับขึ้นไปหลังอันดับ7ของเอเชียนะครับผมเดี๋ยวเอามาดูกันนะครับดูตารางกันนะครับตารางนะครับอันดับ1นะครับก็เป็นของจีนนะครับอันดับ2เป็นของญี่ปุ่นนะครับอันดับ3เป็นของซาอุดีอาระเบียนะครับอันดับ4เป็นของกาตาร์นะครับอันดับ5เป็นของอิหร่านะครับอันดับ6เป็นของเกาหลีใต้นะครับ อันดับเเป็นของประเทศไทยเรานี่เองนะครับแล้วก็อันดับ8นะครับเป็นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับหรือ UAE นะครับอันดับ9เป็นของอิรักนะครับอันดับ10เป็นของอูเบกิสถานนะครับอันดับ11เป็นของเกาหลีใต้นะครับอันดับ12เป็นของจอร์แดนนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุป5อันดับแรกของเอเชียกันนะครับ้ขออภัยครับเรามาสรุป5อันดับแรกของอาเซียนกันนะครับอันดับ หนึ่งของอาเซียนนะครับก็ได้แก่ไทยเรานี่เองนะครับอยู่อันดับ7ของเอเชียนะครับอันดับ2ของอาเซียนนะครับได้แก่ฟิลิปปินส์นะครับอยู่อันดับที่14ของเอเชียนะครับอันดับ3ของอาเซียนนะครับก็คือเวียดนามนะครับอยู่อันดับที่16ของเอเชียนะครับอันดับ4นะครับได้แก่สิงคโปร์นะครับอยู่อันดับที่18ของเอเชียนะครับและอันดับ5ของอาเซียนนะครับมาเลเซียนะครับอยู่อันดับที่20ของเอเชียนะครับ มีใครเราถูกกันบั่งไหมครับผมก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ